ถามเรื่องเกี่ยวกับถุงยางอนามัยครับว่าใส่1ชั้นหรือว่า2ชั้นจะมีโอกาสจะดีกว่าครับป้องกันได้ดีกว่าครับน้องว่ากี่ชั้นดีก็บางคนก็บอกชั้นเดียวบางคนก็2ชั้นผมว่าก็ชั้นเดียวดีครับขอบคุณครับนั่งลงครับสำหรับน้องๆในห้องนี้ใครคิดว่าชั้นเดียวดียกมือสิครับใครคิดว่า2ชั้นดีกว่าใครว่าถ้าให้แน่ใจใส่5ชั้นเลยเพิ่มขนาดไม่มีขอบคุณครับนี่ครับน้องๆรุ่นใหม่เพื่อต้องการความมั่นใจอยากจะบอกน้องว่าก่อนอื่นนะครับการที่ผู้ชายสวมถุงยางอนามัยและมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงนั้นเป็นเพศสัมพันธ์ซึ่งปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงนึกออกไหมเพราะว่ามันป้องกันทั้งการตั้งครรภ์และป้องกันทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถูกไหมครับเพราะนั้นการจะใช้ถุงยางอนามัยจึงต้องใช้ถุงยางอนามัยจากผู้ผลิตซึ่งมีชื่อเสียงยอมรับได้เพราะบางทีถ้าเกิดผู้ผลิตไม่มีชื่อเสียงเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ก็จะไม่ได้คุณภาพจริงไหมครับต้องอ่านว่าได้รับการรับรองโดย อย.นะครับมีฉลากมาตรฐานดูวันหมดอายุนะครับดูซองให้เรียบร้อยว่าไม่มีการฉีกขาดหรือมีอะไรทั้งหลายพวกนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดที่ธรรมดาชนิดมีหล่อลื่นชนิดที่ทาแล้วนะครับใส่แล้วมันใช้ได้ทนนานหรือชนิดที่มีกลิ่นมีรสอะไรต่างๆพวกนั้นคุณภาพจะเท่ากันหมดใช้ชั้นเดียวพอแล้วนะครับใช้ชั้นเดียวพอแล้วจะได้เก็บอีกชั้นนึงอีกอันนึงอีกซองนะไว้ใช้ครั้งต่อไปไงจ๊ะใครจะคิดว่าจะทำครั้งเดียวครั้งเดียวไม่เคยพอจริงไหมเวลามีความสุขใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเกิดใช้ทีต้องสองถุงก็ใช้ได้ครั้งเดียวจริงไหมถ้าใช้ครั้งละถุงใช้ได้ต้องสองครั้งนะสรุปว่าครั้งเดียวดีกว่าครับ